วัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเราก็มีรถสปอร์ตคลาสสิกครับมาชี้เป้ากันบ้างนะครับนะแนวนี้เผื่อจะถูกใจนะครับนะสายสะสมอยากจะได้เอาไว้ประดับบ้านนะประดับบารมีก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อใครตามหาอยู่แล้วมีงบประมาณนะครับนะคันนี้เป็น Volkswagen ครับไทป์3นะเป็นตัวแฟตแบ็คนะครับนะกบครับรถปี1966นะครับคันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องเดิมนะครับนะโอเวอร์ฮอล์มาใหม่ทั้งลูกครับส่วนสีนี่ก็ยกกระดองครับนะนกแก้วเต็มระบบมาครับนะเจ้าของทำมั้งท่านจะสวยเลยทีเดียวครับคันนี้ทะเบียนก็เป็นทะเบียนแท้ครับภาษีนี่ปี65นะครับนะภายในเดิมครับเก็บมาใหม่ทั้งหมดครับออกมานี่ค่อนข้างจะเนียนเลยทีเดียวนะครับระบบไฟนี่ก็เดินใหม่ทุกจุดครับแอร์ใหม่ทั้งระบบนะครับนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยครับรถพร้อมใช้งานนะครับเจ้าของก็ลงไว้แบบนี้ครับส่วนราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่ 850,000 บาทครับ 850,000 บาทใครมีงบประมาณหรือว่าตามหารถแนวนี้อยู่แล้วรุ่นนี้อยู่แล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนใครไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอารถรุ่นนี้เงินไม่ถึงก็ดูเอาเพื่อความสวยงามแล้วกันนะครับนะหาดูยากนะผมเจอเลื่อนผ่านมาเจอก็สวยดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดอาจจะให้ซื้อนี่ก็ต้องดูตังในกระเป๋าอีกทีครับนะว่าเราพร้อมหรือเปล่านะแต่เรื่องถูกเรื่องแพงนี้มันแล้วแต่คนครับนะไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกครับคนมีงบประมาณก็ถือว่าซื้อได้นะซื้อได้อยากจะได้เอาไว้โชว์อยากจะได้เอาไว้ขับเล่นไม่มีปัญหาครับมันอยู่ที่ความชอบครับบางคันเนี่ยเราไม่ได้ชอบนะต่อให้ถูกยังไงเราก็ไม่ซื้อครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับใครพอมีงบประมาณหรือว่าหาอยู่ก็ลองดูแล้วกันผมเจอก็นำมาชี้เป้าให้นะครับช่องทางการติดต่อก็ลิงก์ Facebook เจ้าของรถนี่ผมติดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับนะไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับติดต่อกันได้โดยตรงเลยครับในลิงก์ Facebook ก็จะมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับติดต่อกันได้โดยตรงเลยรถคันนี้อยู่จังหวัดสระบุรีครับนะมวกเหล็กนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดจากผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ